สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่อง I Learn A Lot นะครับช่องที่จะนำความรู้ดีๆเนี่ยเกี่ยวกับโลกของคริปโตเคเรนซีและบิตคอยน์มาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของบทวิเคราะห์นะบทวิเคราะห์บิตคอยน์นะครับแล้วก็กราฟคริปโตเคเรนซีอื่นๆซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้มีการเปิดนะครับให้โหวตนะว่าจะเอาเหรียญไหนมาวิเคราะห์บ้างนะครับที่หน้าแฟนเพจของผมเนาะก็จะมีเหรียญ ADA นะครับ BTC BNB XRP แล้วก็ ETH นะครับแล้วก็ SIL LITซูชิแล้วก็ดอทนะครับนะเดี๋ยวเหรียญนี้นะครับซึ่งเหรียญทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น10ตัวพอดีครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าร้อนแรงนะครับร้อนแรงนี่ผมเปิดหน้าเมื่อกี้ไว้ก็คือว่าตัวเหรียญCardanoเนี่ยก็คือ ADA เนี่ยที่หลายคนตอนนี้ช่วงนี้กำลังพูดถึงอย่างมากเลยว่ามันมีเทคโนโลยีที่ดีนะครับมันเหมือนเป็นอะไรนะอย่างคนเขาจะบอกว่า Bitcoin เนี่ยก็เป็นเหมือนบล็อกเชนเจเนเรชันที่1นะครับแล้วก็ Ether เป็นเจเนเรชันที่2นะครับแล้วก็ตัว Cardano เนี่ยก็คือ ADA เนี่ยเป็นเจเนเรชันที่3ซึ่งมันจะทำในเรื่องของ Smart Contract อะไรได้เหมือนกับ EEC เลยแต่ว่าอาจจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้มันยังไม่ใช่เรื่องของการพิสูจน์นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่เขาพูดแล้วก็เคลมกันมานะผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวมันบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีนะครับว่าเหรียญมันจะโตได้แค่ไหนมันเป็นเรื่องของ1การตลาดนะครับคนจะนิยมหรือเปล่ามันดีเกินไปจนบางทีมันไปทำให้แบบระบบมันหลายๆอย่างมันใช้ยุ่งยากหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาพิสูจน์กันเวลาที่มันมีการใช้งานจริงใช่ไหมแต่ตอนนี้คอเทคโนโลยีมันออกมาเนี่ยมันก็มีความคาดหวังของตลาดก็ตอนนี้นะครับเหรียญก็มีมูลค่าขึ้นมามี market cap นะครับแซงหน้า XRP ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่สนใจจะมาดูเรื่องของ market cap แบบ real time เนี่ยก็มาดูได้ที่เว็บไซต์ Coin Market Cap นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ description ไว้ให้โอเคแล้วก็มีน้องถามนะว่าไอ้เหรียญ Wall Street Bet ตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรนะอันนี้มันเป็นมีมเฉยๆนะครับไม่ต้องไปสนใจมันมากมันเป็นมีมเกี่ยวกับไอ้เรื่องตอน GameStop อะไรพวกนั้นนะก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่ใช่เหรียญอันดับ1ที่แซงหน้า Bitcoin อะไรนะครับเป็นแค่มีมเฉยๆนะครับโอเคมาพูดในเนื้อหาดีกว่าก็เหรียญ Cardano นะครับก็ราคานะโหดจับว่าสุดโหดนะครับก็นะเนี่ยขึ้นมาแบบเอาจากรอบมันก่อนแล้วกันนะเนี่ยจากรอบต่ำสุดนะใครซื้อแถวๆนี้เนาะขึ้นมาเนี่ย 860%ยังแพ้ดอทอยู่แต่ว่าก็อย่างว่าเนาะเหรียญดอทเป็นเหรียญเล็กเนาะแล้วก็ปั่นขึ้นมาผมมองนะครับก็จากที่ดูเนาะกราฟย้อนหลังเนี่ยนะเอาสักวีคแล้วกันอ่ะดูกราฟย้อนหลังก็ราคาเนี่ยจริงๆมันเคยอยู่สูงมันก็ร่วงมาผมไม่มั่นใจว่าราคามันเคยมีรอบการเล่นแบบขึ้นก่อนหน้านี้ไหมเพราะว่าผมลองหาแล้วเนี่ยทั้งเว็บเอ็กซ์เชนจ์ใหญ่ๆหลายเว็บเนี่ยผมหาไม่เจอกราฟมันนะผมเจอก็เนี่ยหางกุดๆแบบเนี้ยแล้วนี่ถ้าเกิดใครมีที่มันยาวนานกว่านี้นะครับบอกผมทีว่าเอเชนไหนนะครับเดี๋ยวผมเอามาไว้เอามาดูเป็นวิเคราะห์อีกทีคลิปหน้านะครับเพราะว่าเวลาถ้าเราจะนับเวฟจริงๆเนี่ยมันต้องดูจากทั้งรอบของมันอะทั้งลูปของเวฟเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะพูดจริงๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนว่าการจบรอบของมันเนี่ยมันมาสิ้นสุดตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะก็คือจบรอบและจบไซเคิลของกราฟแล้วก็คืออาจจะเนี่ยดับไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มใหม่ตั้งขึ้นมานะครับทุกอย่างทุกผลิตภัณฑ์มันจะมีวัฏจักรของมันนะครับก็คือเกิดขึ้นนะครับราคาขึ้นตั้งอยู่นะครับก็คือไซด์เวย์แล้วก็ดับไปนะครับปกติทั้งในหุ้นทั้งในธุรกิจทั้งในเหรียญทองคำมันมีรอบของมันนะครับมันไม่ใช่ว่าจะขึ้นอย่างเดียวดังนั้นการที่บางทีเราตกรถไปแล้วเนี่ยแล้วเรามองว่าเราจะไม่ได้เหรียญนั้นในราคาที่ถูกอีกเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องนะครับทุกอย่างมีรอบครับผมมั่นใจทุกอย่างมีรอบนะครับทีนี้เนี่ยถ้ามองกันตามอีเลียดเวฟเนี่ยก็เราอาจจะมองได้ว่าตรงแท่งเนี้ยยังไงเนี่ยโอกาสเป็นเวฟ3สูงเพราะว่ามันคือแท่งที่มันมีความโฟโมของตลาดเยอะก็คือกลัวตกรถเนี่ยขึ้น3มันจะมักจะเกิดจากอารมณ์ของตลาดที่เป็นการเงี้ยคือกลัวตกรถแล้วก็1เนี่ย1ก็คือเนี่ยช่วงเนี้ยก็คือขึ้นนะครับแล้วก็มีการลง2เนี่ยลง2นะถ้าเกิดใครเห็นเนี่ยกราฟวีคแม่งสุดยอดเลยคือแต่กราฟวีคมันไซเคิลมันนานเนี่ยครับเนี่ยกราฟวีคเกิดรีเจคชันนะเนี่ยเกิดรีเจคชันที่กราฟวีคซื้อตรงนี้นะครับสต็อปลอสตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็รันเทนเนี่ยคือที่เกิดที่ไหนครับพูดจะคลิปเกิดที่ EMA 50ใช่ไหมรีเจคชันที่ EMA 50รันไปโหเกือบเท่าไหร่เนี่ยเกือบ67เกือบจะ 6-700% น่ะเออคือถ้ารู้อย่างนั้นนะแต่ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้ครับมันไม่มีใครรู้หรอกเราไม่ได้ไปเฝ้ากราฟทุกตัวนะก็แต่ว่าถ้าเรารวมกันเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยเราจะหากราฟมาช่วยกันได้ถูกไหมเราจะสามารถหากราฟมาช่วยกันดูได้ตัวไหนน่าสนใจอย่างเงี้ยรู้หลักการในการหาแล้วนี่ก็ลองมาหาลองมาคุยกัน
อย่าพยายามไปหากราฟที่มันขึ้นไปแล้วนะอย่างเงี้ยกราฟที่ขึ้นไปแล้วผมไม่ค่อยเล่นหรอกผมจะหากราฟที่มันยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ผมซื้อบิตคอยน์เนี่ยมันก็ซื้อตั้งแต่มันโหต่ำๆเลย 3,000 4,000 น่ะมันยังไม่ขึ้นเลยอ่ะนะก็ซื้อตรงนั้นดีกว่านะครับก็รันมาเนี่ยคือมันก็แบบเอาตรงๆมันก็เปลี่ยนสถานะตัวเองได้นะครับเพราะว่าเวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นโอ้โหมันขึ้นเป็นเท่าอ่ะมัน10เท่า5เท่า6เท่าอย่างเงี้ยคนมีแสนกลายเป็นล้านคนมีล้านกลายเป็น10ล้านคือมันเปลี่ยนสถานะได้ดังนั้นการมาเล่นแบบสั้นๆน่ะ100 200ต่อวันก็เข้าออกไม่ยอมเบ็ดกับมันเลยว่ามันจะไปยาวแบบนี้ได้มันก็ไม่ใช่วิธีการเล่นที่จะทำให้เรารวยได้แต่แน่นอนแหละมันสร้างกระแสเงินสดนะครับมันสร้างกระแสสดการเป็นเดย์เทรดเนี่ยมันสร้างกระแสเงินสดแต่ว่าในลองเทอมแล้วมันใช้พลังกายครับมันใช้แรงมันใช้อะไรเยอะมากนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันอาจจะทำให้เราพลาดตกรถในหลายๆอย่างนะครับยิ่งเป็นตลาดคริปโตเนี่ยเราไม่ได้มานั่ง24ชั่วโมงเฝ้ามันตลอดใช่ไหมอย่างตลาดหุ้นเนี่ยมันตกรถยากเพราะอะไรเพราะว่าตลาดมันมีเปิดปิดใช่ไหมอย่างน้อยๆคุณตื่นขึ้นมาตอนเช้าคุณ10โมงใช่ไหมทำงาน10โมงเลิก5โมงทำงาน10โมงมีพักเที่ยงด้วยนะครับตลาดปิดตอนเที่ยงใช่ไหมเลิก5โมงคุณยังแบบมีเวลาให้หายใจตลาดคริปโตไม่มีนะครับตลาดคริปโตมันรัน24ชั่วโมงคุณไปนอนแป๊บเดียวแม่งวิ่งอย่างเงี้ยคุณก็ตกรถละดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าอยากจะมีแบบอัปเกรดสถานะของตัวเองอะพยายามมองหาอะไรที่มันเป็นเวลแล้วก็รักษาแล้วก็ลองเล่นยาวๆกับมันดูโอเคพูดเยอะนะครับตรงนี้ก็ถ้ามองมุมมองในสัญมองมองในสัญญาณซื้อเนาะก่อนที่มันจะขึ้นไอ้แท่งดุลนี้ขึ้นมาเนี่ยในกลุ่มกันเนี่ยมีหลายคนนะครับเข้าไปตรงนี้นะนี่เข้าไปตรงนี้เพราะว่าวันนั้นที่ผมสอนเรื่องสามเหลี่ยมไปสามเหลี่ยมไปหลายคนก็จะบอกว่าพี่แชมป์ตรงนี้มันมองเป็นสามเหลี่ยมได้นะจริงๆอ่ะมันไม่ใช่สามเหลี่ยมหรอกแต่ว่าโอเคแหละมันมองได้จริงๆมันคือเทรนไลน์ธรรมดาครับเนี่ยก็คือมันปกติสามเหลี่ยมมันต้องเป็นอะไรครับเป็น5ขาใช่ไหมอ่ะเป็นอะไรครับเป็นอย่างเงี้ย A B C D E อย่างเงี้ย5ขานะแต่ว่าพอมันไม่ใช่สามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นเราก็แค่ตีเทรนไลน์ใช่ไหมเนี่ยตีเทรนไลน์เบรกไปแล้วเบรกไปแล้วรออะไรครับรอมันกลับมาเยี่ยมใช่ไหมรีวิสิตใช่ไหมอย่างที่เคยพูดรอมันกลับมาเยี่ยมเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมกลับมาชนกรอบใช่ไหมแล้วก็เกิดดีเรคชั่นเกิดบริเวณ EMA 50ด้วยเนี่ยคือสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็มีน้องหลายคนที่ซื้อตรงนี้ไปในกลุ่มนะมีน้องหลายคนที่ซื้อตรงนี้ไปซื้อตรงนี้ทำไงครับ stop loss ตรงนี้นะเนี่ยวิธีเล่นซื้อตรงนี้ stop loss ตรงนี้อ่ะรันไปได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับรันไปรันเนี่ยเดี๋ยวสอนรันเนี่ยผมได้สอนวิธีรันไว้ในคลิป EMA คลิปสอนวิธีการใช้งาน EMA นะครับก็เดี๋ยวไปดูได้ด้านลิงก์ด้านบนเลยนะครับก็ถ้าเกิดรันเนี่ยตอนนี้ออกยังไม่ออกนะรันไปเรื่อยๆนะ100% นะครับตอนนี้คือ 100% เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเข้าออกเนี่ยเจอตรงเนี้ยย่อมาตรงนี้ก็ออกแล้วกลัวออกเรียบร้อยแล้วนะรันตรงนี้ไปเนี่ยเกือบ 100% แล้วอ่ะทำไงต่อทีนี้เนี่ยสังเกตอย่างนึงเวลาที่เราจะใช้ EMA 50รันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมค้นพบด้วยตัวเองมานะเวลาที่เราใช้ EMA 50รันแล้วกราฟมันขึ้นแรงๆเป็นแบบสไปค์อย่างเงี้ยคือขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยเลยนะตัว EMA 50เนี่ยมันจะวิ่งตามไม่ค่อยทันเพราะมันคือค่าเฉลี่ย50วันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องไปดูที่ไทม์เฟรมดังนั้นเนี่ยกราฟมันมีสิทธิ์เป็นอย่างงี้ได้ไหมครับแบบลงมาเยอะอะเนี่ยลงมาปุ๊บอะ EMA 50กูอยู่เงี้ยลงมาปุ๊บแบบ 10-20% นะคือมันก็เสียโอกาสใช่ไหมมันก็จะเสียขาดทุนตรงนั้นดังนั้นเนี่ยเราต้องปรับยังไงครับปรับโดยการไปดูไทม์เฟรมที่เล็กลง1ชั่วโมงนะครับจาก4ชั่วโมงนะไปดู1ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยสังเกตนะถ้าซื้อจากตรงนี้นะนี่ลงมาชนเกิดแท่งรีเจคชั่นอันนี้ก็เป็นจุดเข้าอีกจุดนึงนะนี่เห็นมั้ยเกิดรีเจคชั่นที่ EMA 50เป็นจุดเข้าอีกจุดนึงนะแล้วก็เด้งเนี่ยเด้งขึ้นไปเนี่ยก็ยังไม่หลุดนะครับตอนนี้เกิดอะไรเกิดไดเวอร์เจนซ์ต้องออกมั้ยถามผมไม่ออกเพราะว่ามันเกิดอะไรครับถ้าเกิดผมถืออยู่นะแต่ผมไม่ได้ถือผมยอมรับเลยพอช่วงก่อนหน้านี้ที่น้องๆเขาชวนเล่น ADA กันเนี่ยคือผมถือเหรียญอยู่หลายตัวครับเอายอมรับเลยแล้วก็ช่วงนั้นก็เทคโปรฟิตไปเยอะจำกันได้ถ้าจำกันได้นะคลิปก่อนที่ผมบอกคือแบรนด์ CVC แล้วก็ KSM ไอ้พวกนั้นผมเทคโปรฟิตไปผมบอกโอ้เดือนนี้ผมพอแล้วผมแทบไม่อยากเล่นละนะครับคือเวลาตลาดคริปโตเวลามันได้เยอะจริงๆนะไม่ต้องไปพยายามเล่นทุกวันหาอะไรรันเทนไปดูได้แบบตัวนึง 20% 50% อะไรเงี้ยคือมันได้เยอะนะครับทีนี้มันเกิดอะไรครับมันเกิดไดเวอร์เจนซ์ใช่มั้ยไดเวอร์เจนซ์คืออะไรลง
ะครับหรือไซด์เวย์โดยเฉพาะว่าขาตรงนี้มันเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมพอเวลามันเกิดอย่างเงี้ยอาจจะลงหรือไซด์เวย์ซึ่งผมมองมุมมองส่วนตัวนะผมมองว่ามันน่าจะไซด์เวย์แต่ไม่ต้องไปตัดสินโดยการอะไรอย่างนั้นให้รันด้วย EMA 50ไปนะครับถ้ามันลงมาชน EMA 50แล้วเกิดสไปค์แล้วเกิดเป็นดิชชั่นขึ้นก็รันต่อก็รันต่อก็กำไรทั้งนั้นนะก็รันต่อนะครับแต่ถ้ามันเจอลงมาแล้วหลุด EMA 50ออกนะครับออกก่อนนะครับออกก่อนแล้วมาดูว่า200เอาอยู่ไหมเห็นไหมออกก่อน EMA 50แล้วมาดูว่า200เอาอยู่ไหมถ้ากราฟลงมาพึดเลยหลุด200โดยไม่มีรีแอคชั่นที่200นะออกได้เลยตัวนี้หมดรอบออกไปก่อนออกไปรอก่อนนะครับออกไปรอก่อนว่ามันจะมีรอบเล่มใหม่ไหมรอบเล่มใหม่ไหมนะครับเป็นวิธีการรันเทนแบบของผมนะโอเค ADA นะครับคนซื้ออยู่คนถืออยู่รันเทนไปให้สุดนะครับยังไม่ต้องรีบออกคนที่ส่วนคนที่ยังไม่มีของตรงนี้ถ้าคุณมาซื้อตรงนี้คือไล่ราคาคุณมาไล่ที่ยอดนะครับคุณรอก่อนไหมรอดูว่าลงมาแล้ว EMA 50เอาอยู่ไหมหรือเกิดสามมันจะไซด์เวย์เกิดสามเหลี่ยมไหมหรือมันจะวิ่งเป็นกรอบนะครับวิ่งเป็นกรอบแล้วมีการรอวิ่งเป็นกรอบอยู่แล้วเราไปสะสมตอนแถวๆนั้นไหมเนี่ยมันมีวิธีเล่นถ้าเราเล่นเป็นเรารอได้เราต้องรอนะครับเนี่ยโอกาสคุณคือตรงไหน ADA ให้โอกาสคุณมา2ครั้งแล้วผมก็ตกรอบเหมือนกันนะครับคือตรงนี้นะรอบที่คือเบรกตรงนี้รอบที่1นะครับเนี่ยลงมาเทสเนี่ย1 2โอกาส2รอบให้ตรงไหนอีกรอบที่3ตรงนี้หมดโอกาสไปแล้วนะครับหมดโอกาสไปแล้วดังนั้นเนี่ยรอโอกาสใหม่นะครับยังไม่ต้องรีบเล่นเพราะถ้าเกิดว่าคุณเข้าตรงนี้คุณเสียเปรียบแน่นอนไม่ได้บอกว่ามันจะขาดทุนนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนถือคุณเป็นคนเล่นเก็งกำไรอ่ะสมมุตินะราคามันลงปึ๊บลงมาตรงนี้คุณซื้อบนนี้เลยนะคุณซื้อบนนี้แล้วสมมุติมันลงมาย่ำอยู่ตรงเนี้ยอ่ะราคามันลงมา10กว่าเปอร์เซ็นต์สมมุติพอร์ต10,000อ่ะคุณเสียไปละ 1,000 คุณติดลบอยู่ 1,000 อ่ะคุณติดลบอยู่ 1,000 แล้วกราฟมันวิ่งคุณก็ทนไปดิคุณออกไม่ได้ถ้าเกิดคุณออกคุณเอาเงินโยกไปทำอย่างอื่นไม่ได้คุณออกไม่ได้เพราะว่าคุณก็ต้องทนมันไม่อยากขาดทุนใช่มั้ยก็ต้องถือไปนะแล้วนะครับผิดกับคนที่โอเคฉันรอใช่มั้ยฉันรอแล้วลงมาถึงแนวเนี้ยมีสัญญาณเข้าฉันเข้าสต็อปลอสนิดเดียวนะแล้วก็เนี่ยเค้ากลับไปที่เดิมของคุณอ่ะเค้าได้กำไรแล้ว 14%เขาได้กำไรแล้ว 10% เขากลับไปซื้อเขากลับไปขายที่เดิมของคุณนะครับแล้วเขาก็รันเทนต่อไปได้แต่คุณเนี่ยซื้อตรงนี้เลยคุณก็ไม่ได้ละคือดังนั้นเนี่ยพยายามหาจุดเล่นที่มันได้เปรียบนะครับได้เปรียบนะแต่ว่ามันก็จะมีแบบถ้าเกิดเข้าตรงนี้แล้วราคาหลุดลงไปเลยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคือกราฟเนี่ยมันไม่รู้หรอกปัจจัยมันเยอะนะครับปัจจัยมันเยอะคือปัจจัยจากข่าวปัจจัยจากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตดังนั้นน่ะเล่นโดยการเซตแผนการไว้ก่อนแล้วเล่นตามหน้ากราฟเนี่ยดีที่สุดนะครับต่อมา BTC นะครับ BTC เนี่ยก็กราฟ BTC เนี่ยคือจากที่พูดเนาะก็คือว่ามันมีเทรนไลน์ใช่ไหมครับเบรกเทรนไลน์มาผมเข้าใช่ไหมผมเข้าตอนที่มันกลับมาเยี่ยมกราฟนะเนี่ยถ้าเกิดเราซูมลงไปที่1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเห็นนะครับเนี่ยเป็นเทรดเซตอัพง่ายๆที่ผมใช้มาตลอดเนี่ยกราฟเบรกเทรนไลน์ลงมานะครับเหมือนกรณี ADA เมื่อกี้นะกราฟเบรกเทรนไลน์ลงมาแล้วก็เกิดรีเจคชันตรงนี้นะครับเกิดบริเวณเทรนไลน์ใช่ไหมเข้าเล่นไปรันเทรนไปเนี่ยจะแตกต่างจากกรณีของ ADA เมื่อกี้นิดหนึ่งADA นะ ADA คืออันนี้เนี่ยคือเราทำไมผมถึงบอกว่าต้องใช้เทรดเซตอัพแบบไอเนี้ยเราลงเพราะว่ากราฟมันขึ้นไปเยอะนะอันนี้ให้ดูอารมณ์ก่อนนะกราฟมันขึ้นไปเยอะแล้วนะดังนั้นเนี่ยพอเราหลุด EMA 50เนี่ยเราต้องเทคโปรฟิตถูกไหมหลุด EMA 50เราต้องเทคโปรฟิตแต่ BTC เนี่ยไม่ต้องไปรีบเทคอ่ะมันจะต่างแบบนี้ไม่ต้องไปรีบเทคอย่างเงี้ยกราฟหลุดลงมาใช่ไหมกราฟหลุดลงมาเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยหลุดแล้วใช่ไหมผมบอกว่าคือเรายังได้กำไรอยู่นิดเดียวอยู่เลยยังไม่ได้เยอะเลยเนี่ยมันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เองเนี่ยประมาณ 20% เองนะถ้าเพื่อนๆอาจจะเทคก็ได้นะแต่ผมไม่เทคเพราะผมเชื่อว่าทรงแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำนิวไฮได้อันนี้มันก็จะต้องดูด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรด้วยนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยถือไม้อยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ปล่อยไปแต่ว่ามีคลิปก่อนที่บอกว่าผมเทคโปรฟิตแถวๆนี้ไป 25% นะเพราะมันเป็นแนวรับเดิมนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมก็เหลือ BTC อยู่แต่ไม่ได้เข้าเพิ่มเมื่อเช้าก็แต่เมื่อเช้าเนี่ยมีเข้าเพิ่มไปนะครับเมื่อเช้ามีเข้าเพิ่มไปตรงไหนนี่เข้าเพิ่มไปตรงนี้นะครับนี่
1ชั่วโมงเนาะกราฟมันลงมาใช่ไหมแล้วมันเกิดรีแอคชั่นตรงนี้นี่ผมเข้าเพิ่มแล้วก็สต็อปลอสไปตรงนี้ครับนี่สต็อปลอสไปตรงนี้เสร็จปุ๊บกราฟเทโดนไม้สต็อปลอสไปเสียไปนิดนึงนะครับเสียไปนิดนึงก็โดนหลอกสรุปลงมากราฟขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยมันผิดกันได้คือคนทุกคนมันผิดกันได้ทุกอย่างมันอาศัยสติอ่ะคือผมบอกไว้เลยว่าผมไม่ได้แม่น 100% แต่ผมแค่มีวินัยเวลาผิดเนี่ยถามว่าผมโดนไม้นี้เสร็จปุ๊บผมราคาลงมาปุ๊บตรงนี้แล้วผมเจ็บใจผมโมโหตัวเองไหมผมไม่นะครับผมเฉยๆไปนานละคือโดนอยู่ในตลาดนี้มันหลอกมานานออกมาเรื่อยแต่ว่าไอ้ตรงที่ผมมาหาตรงนี้เนี่ยคือผมกะเก็งกำไรเล็กๆสั้นๆของผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่สไตล์ผมหรอกเพราะว่าผมชอบซื้อที่ต่ำๆใช่ไหมซ้อมให้มันสร้างฐานชัดก่อนแต่อันนี้ก็เล่นขำๆสนุกๆไปก็โดนไปแล้วโดนหลอกเนี่ยโดนโยกเนี่ยเห็นไหมราคาลงมาแตะตรงแนวต้านตรงเนี้ยแนวต้านที่เป็นแนวต้านเดิมมันนะเนี่ยเห็นปะทำไมถึงเป็นแนวต้านเดิมก็คือเนี่ยมีกราฟมาจี้เนี่ยเยอะนะครับ1 2 3 4นะครับก็ราคาลงมาชนแล้วก็เด้งก็โดนแกงไปนะครับซึ่งระยะยาวผมมองว่าอะไรครับผมมองว่าขึ้นได้นะเนี่ยตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะขึ้น1ลง2แล้วก็น่าจะเป็น3ผมมองว่าเป้าผมเนี่ยสำหรับ BTC นะอยู่ที่ประมาณ 48,000 นะครับ 48,000ถึง 50,000 นะ 48,000 ถึง 50,000 นะครับ BTC นะก็มุมมองยังขึ้นอยู่นะครับแล้วก็รันเทนไปเรื่อยๆนะรันเทนไปเรื่อยเทนผมก็นี่นะ5 EMA 50นะครับ EMA 50 4ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงเนี่ยผมจะยังไม่ดูว่ามันจะคนละเคสกับ ADA ADA เนี่ยที่เราไปใช้1ชั่วโมงเพราะว่ากราฟมันขึ้นไปสูงนะกราฟมันขึ้นไปเร็วใช้4ชั่วโมงไม่ได้แล้วเพราะมันใกล้แต่ว่าถ้ามันเป็นกราฟที่ยังแบบยึกยักเหมือนจะขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นแรงๆไม่แบบโฟโมแบบนั้นอ่ะใช้4ชั่วโมงก็ได้ครับเพราะกราฟมันยังตามกันทันอยู่นะครับโอเคนะซึ่งเรื่องพวกนี้มันจะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มันต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะครับก็อยากให้ค่อยๆเรียนรู้นะครับว่าบางทีมันต้องเฟกซิเบิลนิดนึงนะครับตัวต่อมาตัวนี้ร้อนแรงไม่แพ้ ADA เลยครับก็เหรียญ Binance Coin นะหลายคนก็จะถามผมว่า Binance Coin ไปทำอะไรนะBinance Coin เป็นเหรียญของ Exchange Binance นะครับอันเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งเขาจะใช้เหรียญ Binance เนี่ยในการแบบสมมติว่าค่าธรรมเนียมใช่ไหมก็คือมันจะเอาเงินเราไปแปลงเป็นค่าเป็นเวลาที่เราเล่นแล้วเรามีค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยมันมักจะเอาเงินเราเนี่ยเวลาที่ค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะไปแปลง BNB ก่อนนะครับมันจะคิดเป็น BNB ก่อนแล้วก็อะไรเงี้ยคือเวลาจะโอนไปไหนก็จะแบบแปลงเป็น BNB ก่อนคือมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมียูทิลิตี้อ่ะมันมีการใช้งานมันมีอีโคโนมิกของมันที่แบบว่าเหมือนเข้าไปใช้งานในเอเชนของเขาแล้วเขาต้องใช้ Binance นะครับต้องใช้ Binance แล้วแบบมีในเรื่องของการที่ถ้าเกิดว่าเราใช้ Binance เป็นเหรียญ นะเป็นเหรียญหลักสมมติว่าเหรียญ Altcoin กับเหรียญ Binance เนี่ยคู่กันใช่มั้ยอย่างเช่นอาจจะเทรด Bitcoin เทียบกับเหรียญ Binance เวลาถ้าเราเหรียญใช้เหรียญ Binance เทรดแบบนั้นน่ะมันจะได้ค่าธรรมเนียมที่ถูกลงนะครับในเอเชนเองก็ถูกอยู่แล้วนะแต่ว่าพอใช้ Binanceเป็นเหรียญหลักในการเทรดด้วยถูกลงแต่ก็แน่นอนครับบางคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้เหรียญ Binance ในการเทรดเลยถ้ามันถูกลงผมก็ต้องบอกว่ามันไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเหรียญ Binance ราคามันจะเป็นยังไงนะครับอาจสวิงลงก็ได้ดังนั้นการที่เราถือ Binance นานๆเนี่ยมันมีเรื่องของการสวิงของเหรียญคนที่ถือเหรียญ Binance ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นคนที่เชื่อในเหรียญ Binance จริงๆแล้วเขาก็ใช้เหรียญง่ายในการเทรดนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ไปช่างใจดูว่าแต่ละคนจะคุ้มไม่คุ้มหรือยังไงนะครับเป็นเรื่องที่เป็นมุมมองแต่ละคนบอกกันไม่ได้เหรียญ Binance เป็นยังไงเอ่ยเหรียญ Binance ตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าโคตร FOMO เหมือน ADA เลยครับราคาขึ้นไปไกลมากๆแล้วนะครับจากภาพใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยขึ้น1ลง2ขึ้น3ได้ไหมเป็นแบบนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอลบก่อนนะเป็นแบบนี้ได้ไหม1 2 3 4 5นะครับ3อยู่นี่แล้วเดี๋ยวย่อ4นะครับ3เนี่ยผมยังไม่รู้มันจบหรือยังแต่ส่วนใหญ่อ่ะ3เนี่ยมันต้องไปถึง 161.8 อ่ะนะครับอันเนี้ยถึงแล้วเป้าแรกเวลามันทะลุไปแล้วแบบเนี้ยมันมักจะชอบไปเป้า2ก็คือ100 261.8 นะครับมันมักจะชอบไปอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นไปได้ที่จะขึ้นไปถึงประมาณ100เหรียญน่ะBNB นะอันนี้คือมองภาพกว้างๆนะมันจะเป็นการกึ่งเดานิดนึงในเรื่องของอีเดียเวฟนะเรามองภาพกว้างๆอย่างนี้ก่อนอ่ะทีนี้ไปดูภายในเนี่ยเป็นยังไงไปดูภายในเนี่ยจะเห็นว่านะครับฐานของ
ฐานของ ADA เนี่ยมันจะมีโซนนี้นะนี่มีโซนนี้ฐานที่1นะครับมีโซนนี้ฐานที่1ฐานที่1นะนะครับแล้วก็ฐานที่2นะฐานที่1ฐานที่2อยู่บริเวณนี้นะขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยไม่เห็นฐานใหญ่ๆชัดๆนะครับเนี่ยคือขึ้นมาบริเวณนี้ยังไม่มีฐานใหญ่ๆชัดๆที่อยู่ใกล้ๆดังนั้นเนี่ยเสี่ยงถ้าจะเข้าไปเล่นนะครับแต่มีคนที่มีของอยู่แล้วนะคนที่จะยังไม่มีของนะเสี่ยงที่จะเข้าไปเล่นตอนนี้ค่อนข้างที่จะคือถามว่าราคายังไปได้อีกไกลแหละคุณซื้อถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เชื่อในเขานะเชื่อในเบียร์ BNB นะคุณซื้อสะสมได้เลยราคาผมว่ามีมองว่ายังขึ้นได้อีกแบบนึงเลยขึ้นได้อีกระยะเลยแต่ว่าถ้ายังเป็นเก็งกำไรมันต้องหาโพซิชันที่เหมาะสมในการเล่นใช่ไหมต้องหาจุดเข้าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเนี่ยรอให้เกิดแบบนี้ไหมรอให้แบบราคาลงมาหัวทิ่มลงมาแล้วเกิดรีแอคชั่นที่อิ่มเอมะก็อย่างนี้ก็ได้ถูกป่ะแล้วเนี่ยยังมองเป็นขาขึ้นอยู่ไหมก็ยังขาขึ้นอยู่เพราะว่ายังตัวกราฟเนี่ยยืนเหนืออิ่มเอ200อิ่มเอ50อยู่นะครับก็ยังมองขาขึ้นอยู่แต่เนี่ยโอกาสคือแถวๆเนี้ยเนี่ยทำไมตอนนั้นซื้อกันหรือเปล่าแถวๆเนี้ยเนี่ยเกิดรีแอคชั่นอิ่มเอ50เนี่ยบอกแล้วนะจะขึ้นแล้วนะคือเนี่ยสัญญาณเตือนว่ากูจะขึ้นแล้วนะมีแรงซื้อเข้าแล้วนะตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดเล่นที่น่าเล่นแต่ว่าเราไม่ได้เข้ากันผมก็ไม่ได้เข้าไม่ได้ดูนะครับกราฟนี้พิจารณาเหมือน ADA นะครับคือกราฟเนี่ยมันพุ่งขึ้นแบบเป็นสไปค์ก็คือพุ่งขึ้นแรงใช่ไหมครับพอพุ่งขึ้นแรงเนี่ย EMA 50ที่ Time Frame 4ชั่วโมงเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้ให้ไปดูที่ไหนครับดูที่1ชั่วโมงถูกไหมที่1ชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมถ้าซื้อตรงนี้นะหลุดขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็รันเทนได้ยาวเลยไหมไม่ลงต่ำกว่า EMA 50เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้แถวๆนี้จะลงมาแตะไหมคนที่ถืออยู่แล้วรอดูนะครับคนที่ถือแล้วรอดูว่าจะลงมาแตะหรือหลุดไหมคนที่ยังไม่มีของผมว่าปล่อยไปก็ได้ครับไปหาตัวอื่นที่เล่นคุณน่าจะคุ้มกว่านะครับแต่คนที่รันเทนนะรันไปเลยนะครับอย่าง ADA เนี่ยเมื่อเช้าจะมีหลายคนที่บอกว่าจะขาย ADA ทิ้งเพราะว่ากำไรแบบได้แบบโอ้60-70%แล้วเนี่ยในกลุ่มนะกำไรได้แบบอันดับระดับหนึ่งแล้วอะแต่นะครับผมบอกว่าอย่าพึ่งโอกาสมาแล้วคือเราถ้าเราเข้าได้โอกาสมาแล้วรันเทนไปใช้ EMA เสร็จใช้ EMA 50ที่1ชั่วโมงรันให้สุดนะครับอย่าไปพึ่งออกนะครับรัน EMA 50ไปนะครับคือคุณโอกาสมาแล้วคุณได้แล้วเนี่ยคุณไปให้สุดนะครับไปเอากำไรข้างบนทำให้แบบเงินมันคืนมานะครับไปเอากำไรข้างบนนะครับทำให้แบบพอร์ตเรามันโตขึ้นนะครับต่อมา ETH นะครับเหรียญนี้ ETH เนี่ยถ้าจำกันได้นะถ้าทำกันได้คือผมจะพูดไว้เสมอว่าเหรียญนี้เนี่ยมันทำเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมมันสามารถเป็นอย่างนี้ก็ได้ A B C D E อย่างนี้ก็ได้เนี่ยสามเหลี่ยมแบบนี้หรือเป็นไดอะแกรมก็ได้ถ้าเกิดคนรู้วิเลเบนะครับเคยเห็นถ้าเกิดคนเคยเห็นเนี่ยเป็น1 2 3 4ขึ้น5แล้วก็ลงแรงถ้ามันเป็นอย่างเงี้ย1 2 3 4 5อย่างเงี้ยมันจะลงแบบนี้เลยนะครับมันจะลงแบบหลุดปึ๊ดลงไปอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเอาจริงๆผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนดังนั้นเนี่ยตอนนั้นที่เล่นก็คือเรามาเล่นเก็งกำไรกันสั้นๆตรงนี้ใช่มั้ยผมบอกว่าเนี่ยเล่นอยู่ในกรอบก็คือถ้าเกิดว่ามันชิ่งลงข้างล่างเงี้ยเล่นข้างบนถ้ามันลงมาแตะอย่างเงี้ยเล่นกรอบไปขายที่กรอบข้างบนนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็เล่นกันเราก็มีขายกันไปบางส่วนใช่มั้ยแล้วก็ผมบอกว่าให้ระวังแผนแบบนี้ถ้ากราฟมันพุ่งขึ้นเหนือสามเหลี่ยมนี้ไปนะเรามาหาจุดซื้อแถวไหนครับเรามาหาจุดซื้อตอนที่ราคามันลงกลับมาแตะสามเหลี่ยมกรอบสามเหลี่ยมอีกรอบเนี่ยกรอบสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยกรอบสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยอีกรอบมียังครับมีแล้วนะมีแล้วนะเกิดแล้วนะพิจารณาเข้าไหมลองคิดกันดูนะครับถ้าซื้อตอนนี้นะครับถ้าซื้อตอนนี้นะตึ๊บสต็อปลอสแค่นี้เองประมาณ 3% ลง 10,000 นะครับเสีย300นะถ้าเกิดผิดทางแต่ถ้าได้นะนิวไฮแน่นอนถ้าได้เนี่ยถ้าเกิดตรงนี้มันขึ้นนะก็ไปดูอ่ะ 1,800 อะไรแถวเนี้ยเป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้ก็ไปลองดูตรงนั้นครับอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจอีเธอร์น่าสนใจนะครับลองดูนะมีจังหวะให้เล่นสวยๆแล้วนะครับมีจังหวะให้เล่นสวยๆแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่า
เดี๋ยวพอลงคลิปนี้ไปเสร็จก็มันจังหวะมันจะหายหรือยังนะก็ลองลุ้นๆดูนะแต่ว่าถ้าดูคลิปผมมาเยอะนะครับต้องรู้แหละต้องพอรู้แหละว่าจังหวะแบบนี้น่าเล่นนะครับแล้วก็เราดูคลิปเนี้ยเพื่อเป็นเคสสตาร์ดี้แล้วกันดังนั้นเวลาไปเจอกราฟอื่นในข้างหน้าเนี่ยก็ฝึกเล่นดูนะครับเทคนิคเดิมๆนะครับทำเงินได้ตลอดนะครับต่อมาเหรียญนาโนนะครับเหรียญนาโนเหรียญนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องการดูสามเหลี่ยมด้วยนะครับผมจะสอนเรื่องการดูสามเหลี่ยมด้วยเพราะว่าหลายคนยังเข้าใจผิดในเรื่องของการตีเส้นเนี่ยครับเนี่ยตีเส้นว่าจะต้องตียังไงไอ้บางคนชอบตีอย่างเงี้ยอ่ะตีอย่างเงี้ยตีจากยอดมาถึงยอดไหนไม่รู้เนี่ยเนี่ยยอดนะเนี่ยเนี่ยบางคนชอบตีอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าผิดหรอกครับแต่ว่าถ้าตามอีเดียตถ้าเกิดว่าตามที่เป็นแบบพวกคนเล่นแบบแพทเทิร์นอ่ะมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าถ้าเป็นตามแบบอีเลียเวฟอะมันไม่ถูกนะครับก็คือปกติอีเลียเวฟเนี่ยเขาจะนับ5ขาใช่ไหมอ่ะเป็นยังไงครับตรงนี้เป็นอันแรกนะ0แล้วก็ A B C D E อ่ะเขาจะต้องลากนะครับตรงนี้เป็นหัว B ใช่ไหมเขาต้องลากจากหัว B อะไอการที่มีปัญหาคือข้างบนเนี่ยเขาต้องลากจากหัว B เนี่ยมาแตะหัว D ทุกครั้งนะตรงนี้ถึงจะบอกว่าเป็นการเบรกได้นะครับถึงจะบอกว่าเป็นการเบรกสามเหลี่ยมได้ไม่ใช่ว่าเราไปลากจากตรงนี้นะแล้วก็มาแตะหัวดีเนี้ยมันไม่ใช่ยังไม่ใช่อะอย่างเงี้ยตอนนั้นไปคงไปลากปูแล้วตรงนี้เบรกสามเหลี่ยมแล้วพี่ผมตามเลยมันก็ทำกำไรได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่มันนะมันก็ไม่ถูกโอเคบางครั้งถ้ามันไม่ได้เป็นทรงสามเหลี่ยมจริงมันจะผิดได้นะครับมันจะผิดเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับดังนั้นก็อันนี้ลองฝึกดูนะครับลองลากอย่างนี้ดูก็คือไอ้ข้างล่างอ่ะ A A C E เนี่ยขนานกันไปเลยนะครับ E ไม่จำเป็นต้องมาแตะก็ได้นะครับเพราะเวลาที่เราเล่นน่ะเราต้องเล่นตอนที่มันจะ E ใช่ไหมตอนที่มันลงมา E อ่ะต้องมาแตะกับเทนไลน์ข้างล่างไหมไม่จำเป็นก็ได้นะครับถ้าเกิดปุ๊บมีดีเห็นรีแอคชั่นแถวนี้แล้วเกิดขึ้นไปก่อนแล้วมันหลุดขึ้นไปเงี้ยบางคนเข้าที่ E แล้วสต็อปลอสใต้ E ก็ได้นะเนี่ยอย่างผมชอบทำมากเลยคือแบบถ้าเราเฝ้าอยู่แล้วมันแบบสังเกตว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บเฮ้ยตรงนี้มันมีการดึงกลับแรงๆว่ะเป็นรีแอคชั่นผมก็เจอปุ๊บผมซื้อเลยแล้วผมก็ตั้งสต็อปลอสตายมันนะครับเคสนี้ผมซื้อตอนไหนผมซื้อตอนเมื่อมันเบรกสามเหลี่ยมออกไปแล้วนะนี่ก็คือสามเหลี่ยมคือตรงนี้ใช่ไหมครับเบรกปุ๊บอ่ะตรงนี้ผมตกรถผมไม่เห็นนะครับนี่ผมไม่เห็นตรงนี้นะเนี่ยถ้าจุดซื้อจุดแรกจริงก็คือตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันไม่เห็นกันทุกคนหรอครับนะมันไม่เห็นหรอกเนี่ยรีแอคชั่นสต็อปลอสใต้นี้ซื้อตรงนี้นะเห็นไหมแต่ว่าผมไม่เห็นแล้วผมเจออะไรผมรอมันเบรกขึ้นมาเบรกขึ้นมาเสร็จนะเดิมๆเลยเวลามันเบรกมามันต้องกลับมาเยี่ยมเวลามันเบรกมามันต้องกลับลงมารีวิสิตนะครับรีวิสิตหาอะไรจำเป็นต้องโดนแท็กจำเป็นต้องโดนตัวเส้นนี้ไหมไม่จำเป็นใช่ไหมขอแค่ลงมาใกล้ๆก็พอเกิดรีแอคชั่นเห็นไหมเข้านะนี่ผมเข้านี่ผมเข้าตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ราคายังลังเลอยู่ยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแต่ว่าผมเองก็จะมีสเปซที่ได้ประมาณแบบประมาณ 6-7% แล้วตรงนี้ก็จะมีกำไรระดับนึงที่แบบเอาไว้แบบสบายใจระดับนึงนะครับเพราะมันยังไม่ได้ลงมาแรงนะ stop loss ผมก็อยู่ตรงนี้ที่เดิมนะครับก็ตอนนี้ตัวนี้นะผมยังปล่อยไว้อยู่นะครับยังไม่ได้ทำอะไรกับมันนะครับก็เพื่อนๆที่ถามเข้ามาเนาะก็ลองพิจารณาดูว่าอยากจะเข้าไหมหรืออะไรถ้าเข้าก็ได้เพราะว่าอะไรครับถ้าดูแบบภาพเลยนะถ้าดูแบบไม่มีกราฟอ่ะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยเป็นฐานที่โคตรแข็งเลยเนี่ยถ้าดูแบบเนี่ยราคามาย่ำลงกันอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยฐานแข็งมากนะครับเห็นไหมราคาจะลงมาปุ๊บติดราคาจะลงมาปุ๊บติดนะครับผมมองว่าไม่หลุดตรงเนี้ยยากมากเพราะว่ามันมีการซื้อสะสมมาตรงเนี้ยเยอะผมจะชอบเล่นกราฟแบบนี้มากนะครับรอนานไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวตอนมันขึ้นแม่งพุ่งแรงนะครับตอนมันขึ้นพุ่งแรงนะแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ A B C D E เห็นไหมเนี่ยตอนนี้พุ่งนะเห็นไหมนะครับนี่ดูได้นะอันเนี้ยเพื่อนๆสังเกตนะอันเนี้ยตรงข้างล่างนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมอ่ะเนี่ยดูนะดูตรงนี้นะครับอันนี้นับยังไงอันนี้ตรงไหนอันนี้ตรงไหนต่ำกว่าตรงนี้ต่ำกว่าใช่ไหมตรงนี้ต่ำกว่าตรงนี้ก็จะเป็น A นะอันเนี้ยเริ่มศูนย์ A B C D E อย่างนี้นะแล้วผมลากจากไหนลากจาก B มา D นะนี่ตรงนี้แล้วก็ลากจาก A ไป C จะสังเกตนะว่าตัว E ขา E เนี่ยไม่จำเป็นต้องลงมาต่ำกว่าตรงนี้ก็ได้ทีนี้เนี่ย
กิดรีแอคชั่นตรงนี้แต่ว่าโอเคผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบสายที่เอาความมั่นใจหน่อยเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยใช่ไหมเพราะว่าเกิดรีแอคชั่นก็จริงแต่ว่ามันยังอยู่ใต้อีเมลทั้งคู่นะครับแต่ว่าบางทีมันเป็นไซด์เวย์อะถ้าเกิดบางคนแบบโอเคโอเคหน่อยก็เข้าได้แล้วนะเห็นไหมเข้าได้แล้วตรงนี้นะแล้วก็สต็อปลอยไปใต้นี้ใช่ไหมเห็นไหมอันนี้ก็เป็นวิธีเล่นหนึ่งแต่ถ้าแบบโอเคบางคนต้องการความมั่นใจหน่อยเขารอแท่งนี้นี่รอแท่งนี้นะครับนี่รอแท่งนี้เห็นไหมรอแท่งนี้จบพุ่งขึ้นมาปุ๊บมันคุมหมดเลยนะเนี่ยแล้วก็เข้าไปราคามันพุ่งปื๊ดปื๊ดไปนู่นเลยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการเล่นสามเหลี่ยมที่ผมชอบมากเนี่ยเราขึ้นมาแบบนี้โอ้โหขึ้นมาไกลอ่ะแล้วก็มาเทคโปรฟิตแถวข้างบนนะนะเทคโปรฟิตแถวข้างบนก็ใช้อะไรใช้อะไรเทคโปรฟิตใช้ถ้าเกิดพุ่งแรงใช่ไหมนี่ถ้าพุ่งแรงใช้ EMA 50ที่4ชั่วโมงได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันจะทำให้เราขาดทุนเยอะนะให้ไปใช้ EMA 50ที่1ชั่วโมง1ชั่วโมงเห็นไหมนี่ปื๊ดพุ่งขึ้นมาใช่ไหมนี่เลี้ยงมาอีกนี่ตรงนี้ก็เกิดสามเหลี่ยมอีกรอบเห็นไหมคือสามเหลี่ยมมันทำเงินได้ตลอดจริงๆเนี่ยป่ะเนี่ยตรงนี้เราเกิดสามเหลี่ยมใหญ่ตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วเนี่ยมันยังมาเกิดสามเหลี่ยมเล็กตรงนี้อีกอ่ะเห็นป่ะ A B C D อันนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมเท่าไหร่นะแต่ว่าก็คล้ายๆแหละนะครับเนี่ยแล้วก็พุ่งขึ้นมาอีกนะเนี่ยเห็นป่ะพุ่งขึ้นมาอีกเรามาออกตรงไหนตรงนี้ชนรอบที่1ยังไม่ออกใช่มั้ยปึ๊บชนรอบที่2ยังไม่ออกนะครับชนรอบที่3นี่มาออกตรงนี้นะมาออกตรงนี้มันจะขึ้นมาอีกมันจะอะไรอีกไม่สนละมันออกตรงนี้กำไรเท่าไหร่นะนี่ซื้อตรงนี้ใช่มั้ยขายบนนี้ 200% 220% นะครับพอร์ตโตมั้ยโตถูกมั้ยโตนี่เป็นวิธีการเล่นนะอันนี้ผมก็ยังเล็งไว้อยู่เล็งอันนี้ผมก็ยังถือไว้อยู่นะครับผมก็ยังคิดว่ามันเนี่ยคิดว่ามันมีโอกาสนะครับไปได้อีกนะครับต่อมาเหรียญซิลอันนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูภาพอย่างนี้ก่อนนะเหรียญซิลก็เหมือนกันอันนี้น้องหลายคนก็ชอบตีมันเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะแต่ชอบตีผิดก็คือว่าชอบตีอย่างเงี้ยตีมาตั้งแต่ตรงเนี่ยชอบตีอย่างเงี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยตีมาอย่างเงี้ยก็ได้แหละเนี่ยมันก็ได้เงินเหมือนกันใช่มั้ยมันก็เบรกขึ้นไปแล้วก็ลงมาเยี่ยมแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ได้เงินแต่ว่ามันจะผิดหลักการหน่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ลองดูลองฝึกกันดูครับอันเนี้ยถ้าเราเห็น A ใช่มั้ยก็คือเอาจุดต่ำสุดเป็น A นะเดี๋ยวมันก็ลง A B C ขึ้นมา B เอาจุดสูงสุดเป็น B ลงมาอีกต้องไม่ต่ำ C ต้องไม่ต่ำกว่า A นะเงื่อนไขนะ C ต้องไม่ต่ำกว่า A ขึ้นตรงนี้ D ต้องไม่สูงกว่า Bถูกไหมอ่ะขึ้น D แล้วก็ลง E เห็นไหมนี่ก็ตรง E ตรงเนี้ยสวยมากนะถูกไหมเนี่ยราคาลงมาใกล้กับเส้นนะเห็นไหมเผื่อชนเลยมั้งเนี่ยเผื่อชนเลยมั้งเนี่ยนะครับราคาลงมาใกล้กับเส้นเนี้ยปุ๊บชนเส้นตัวชนเส้นเทรนไลน์ข้างล่างปุ๊บเกิดรีแอคชั่นนะครับต้องเข้าแล้วตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยคือจุดเข้านะครับถ้าเข้าตรงนี้ไม่ทันรอเบรกใช่ไหมรอเบรกเข้าตรงไหนครับเข้าตรงนี้นะนี่รีแอคชั่นเหมือนกันอยู่เหนือเส้น EMA 50แล้วตรงนี้จุดคอนเฟิร์มนะตรงนี้ก็รันยังไง4ชั่วโมงเห็นไหมว่า EMA 50ยังเลี้ยงได้อยู่ผมมองว่าอันนี้นะถ้าใครใจๆนะเข้าตรงนี้ก็ได้นะเข้าตรงนี้ก็ได้ผมคิดว่า EMA 50เอาอยู่แล้วก็สต็อปลอสใต้มานิดนึงอ่ะไม่ต้องไปไกลมากนะครับเข้าตรงนี้แล้วรันเทมไปผมว่าซีลเนี่ยใกล้ระเบิดละอันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้น่าสนใจนะอันนี้ลองดูเป้าปกติของสามเหลี่ยมเงี้ยผมวัดยังไงนะครับผมวัดแบบนี้เนาะนี่ก็คือ1ปึ๊บลงมานี่ใช่ไหมก็คือ 100% ของขา A นะครับยกขึ้นมาไว้ตรง E นะครับนี่ก็เนี่ยประมาณ 100% ก็ประมาณนี้นี่เป้าประมาณ 0.1 เหรียญนะครับก็กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าซื้อตรงนี้นะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเข้าตอนนี้เลยนะ 38%เอาเรื่องนะครับก็คุ้มอยู่นะก็เผื่ออยากจะลองเล่นดูสต็อปลอสไม่ต้องไกลมากนะครับลองดูนะครับต่อมาเหรียญลิตรอันนี้ผมไม่ตั้งใจจะเอามาจริงๆเนี่ยเหรียญลิตรผมวิเคราะห์อะไรไม่ได้หรอกมันเป็นเหรียญเล็กมันเหรียญลิตรเนี่ยมาเป็นเหรียญเล็กนอกจากเล็กแล้วไม่ใช่ว่าเล็กธรรมดาเลยครับมันยังเพิ่งเข้าตลาดนะครับก็จริงๆผมวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันเพิ่งเข้าตลาดมันจะเป็นทรงอะไรก็ได้แล้วแต่ใจมันเลยผมไม่รู้จักว่าเหรียญลิตรคืออะไร LIT นะครับผมไม่รู้จักว่าเหรียญลิตรคืออะไรผมไม่รู้ว่าพื้นฐานเป็นยังไงนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าตรงนี้มันมีการปั่นกันอยู่แล้วนะเพราะเหรียญมันเพิ่งเข้าแล้วมันก็
เหมือนวันแรกมันจะมีการเทลงมาครับราคามันโดนปั่นไปสูงมากแล้วก็มีการเทลงมานะครับแล้วก็เนี่ยฐานมันอยู่ตรงเนี้ยมันก็มีการซื้อขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ประมาณคนที่ซื้อข้างล่างก็ได้ 170% แต่ถามว่าจะมีกี่คนนะครับที่ซื้อข้างล่างเพราะว่าโอ้เหรียญมันเล็กมากแล้วก็โอเคตอนนี้ถ้ามองแบบตรงเนี้ยมันมีโอกาสเป็นเวฟ1มั้ยถ้าเป็นเวฟ1อาจจะเป็นอิมพัลส์ก็คือขึ้น1 2ขึ้น1ลง2ขึ้น3 4แล้วอย่างงี้อาจจะทำนิวไฮสักไฮนึงนะครับอาจจะทำนิวไฮสักไฮนึงตามยกไฮยกโลนะตอนนี้ยังรันเทียนได้อยู่ถูกมั้ยก็คือยกไฮยกโลยกไฮยกโลแล้วก็อาจจะยกไฮสักก้อนแล้วค่อยลง ABC เพื่อพักหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเหรียญลิทผมจะบอกว่าเหรียญที่มันเข้ามาใหม่แบบนี้เรายังไม่เห็นกราฟเรายังไม่เห็นอะไรเลยไม่ค่อยแนะนำให้ไปเล่นนะครับมันตลาดคริปโตมันไม่มีพื้นฐานมันไม่มีแอสเซทมาแบ็คมันไม่มีอะไรเลยนะครับถ้ามันลงได้เรื่อยๆนะครับสุดใจอ่ะถ้าเราไม่เคยเห็นฐานมาก่อนว่าคนซื้อเยอะที่ไหนอ่ะอ่ะอย่างอันเนี้ยฐานมาก่อนก็คือตรงเนี้ยก็เป็นฐานได้เหมือนกันถูกไหมอันเนี้ยนี่ก็เป็นฐานได้เหมือนกันแต่ถามนะถามผมว่าฐานตรงเนี้ยมันจะเอาอยู่จริงเหรอเพราะทั้งที่ฐานเนี้ยมันคือฐานที่แบบว่ามีคนสะสมกันไม่กี่ชั่วโมงเองอะถ้ามันลงปึ๊ดลงไปอีกอะอาจจะลงไปเหลือแบบไม่รู้อะไม่กี่เซนอย่างเงี้ยรับได้หรือเปล่าเงี้ยไม่ค่อยอยากให้ไปเล่นยุ่งกับเหรียญพวกเนี้ยครับมันไอ้นี่นะครับมันเสี่ยงนะครับผมแล้วก็ดูอะไรไม่ค่อยออกวิเคราะห์ทางสถิติอะไรไม่ค่อยออกนะครับโอเคเหรียญลิทข้ามไปนะซูชินะครับซูชิเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าผมหน้าแตกนะผมเคยวิเคราะห์ซูชิไว้นะผมจำวันที่ไม่ได้แต่ว่าเคยวิเคราะห์ไว้ตอนนั้นเนี่ยซูชิมันเกิดแท่งนี้ที่ผมวิเคราะห์นะซูชิมันเกิดแท่งนี้ผมเลยมุมมองผมนะผมมองว่ามีโอกาสลงสูงซึ่งมันก็ลงแต่มันลงนิดเดียวมันลงนิดเดียว4ชั่วโมงนะครับจะเห็นชัดเลยอ่ะเนี่ยมันก็ลงสรุปมันมีแนวต้านอยู่ฝั่งนี้เห็นมั้ยเนี่ยมันมีราคามาย่ำอย่างนี้โซนนี้เป็นโซนรับมันแล้วก็ EVA 50มันยังไม่หลุดคือผมก็เอาจริงก็ติดว่าคิดเร็วไปหน่อยจริงๆต้องควรดูว่า EVA 50เนี่ยมันยังเอาอยู่นะครับมันยังรับอยู่แต่นั้นเนี่ยไม่ควรไปรีบบอกว่ามันจะลงนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นความผิดผมจุดที่เราจะเข้านะครับคือตรงไหน EVA 50เอาอยู่ปุ๊บเกิด1 reaction 1 reaction 1 reaction มีน้องคนนึงถามแล้วก็เข้าไปตามนะครับก็เรียบร้อยนะครับได้เงินแต่ผมบอกวันนั้นที่ผมบอกในคลิปอ่ะผมบอกว่าถ้าจะเข้าอ่ะคือเข้าตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรถ้าจะเข้าคือหาจุดเข้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยได้ตรงเนี้ยได้ไหมเกิดรีเกชันเพราะว่าเราสต็อปใต้นี้เองเห็นไหมเราสต็อปนิดเดียวเองเราโอเคใช่ไหมเราโอเคที่แบบถ้ามันราคามันลงต่อมันดิ่งต่อเราก็สต็อปนิดเดียวเราเสียหายนิดเดียวแต่ถ้ามันขึ้นเนี่ยโอ้เป้ามันไกลนะครับซูชิเนี่ยมันเป็นเรื่องของ DeFi เป้ามันไกลทีนี้เนี่ยโอเคคนที่น้องถืออยู่เนี่ยเท่าที่ผมทราบนะเขายังไม่ได้ออกแล้วผมคิดว่ายังไม่ต้องออกนะครับเพราะอะไรอะซูชิเนี่ยราคาขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยขึ้นมาไกลเลยนะครับขึ้นมาไกลเลยแล้วถ้าคุณจำได้ไหมถ้ากรณีที่ขึ้นอย่างเงี้ยผมขอลบนิดนึงนะจะได้เห็นชัดถ้าเกิดตอนนั้นน้องคนนั้นเขาซื้อตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยซื้อตรงนี้มาขายบนนี้เนี่ยเขาได้แล้ว 100% 108% นะครับกราฟเนี่ยมันเป็นเคสไหนครับมันเป็นเคส BTC ไหมคือเขาให้ขึ้นไม่ใช่ถูกไหมเป็นเคส ADA กับเคส BNB ใช่ไหมที่พุ่งแรงดังนั้นต้องใช้อะไรครับต้องใช้ตัว EMA 50รันนะ EMA 50ของอะไรทำเฟรม1ชั่วโมงรันนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนั้นนะเราเข้าไปเรียบร้อยแถวนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยไอ้จุดนั้นน่ะคือตรงนี้เลยเนี่ยจุดนั้นน่ะคือ rejection ตรงนี้เลยเนี่ยสัญญาณเข้าลั่นมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับลั่นมาถึงตรงนี้เนี่ยออกที่ไหนออกตรงนี้นี่เนื้อบอดี้มันลงมาเกิน EMA 50ออกเลยไม่ต้องสนใจแท่งนี้นะมันจะขึ้นไปอะไรยังไงไม่ต้องสนใจเราออกก่อนนะครับกำไรเท่าไหร่กำไร 85% พอมั้ยพอนะครับพอมั้ยสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมพอนะอยู่ได้นานแล้วนะ 85% เนี่ยทีนี้ 85% เนี่ยพอนะครับอยู่ได้นานละทีนี้เนี่ยจังหวะตอนนี้เป็นยังไงมันลงมาอยู่ประมาณนี้ผ
ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามองภาพนะมีโอกาสไซด์เวย์นะครับตัวซูชินะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วแน่นอนมันเกิดไดเวอร์เจนด้วยอ่ะเนี่ยครับมันเกิดไดเวอร์เจนด้วยแต่ว่าไม่ค่อยชัดแสดงว่าแรงซื้อยังมีอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเกิดไดเวอร์เจนด้วยเกิดนิดเดียวเนี่ยมันเกิดนิดเดียวเนี่ยไดเวอร์เจนเกิดนิดเดียวแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณการพักตัวนะครับพักตัวก็คือลงแหละแต่ว่าอาจจะเป็นลงแบบไซด์เวย์ค่อยๆออกข้างทีนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นรีแอคชั่นตรง EBA 50ใช่ไหมน่าสนใจไหมผมมองว่าอาจจะเล่นสั้นๆแถวๆกรอบนี้ได้อยู่นะครับเล่นสั้นๆแถวกรอบอาจจะมีเด้งคืนแล้วจะลงต่อหรือจะหลุดต่อหรือจะอะไรเนี่ยผมไม่ทราบนะครับไม่รู้เนาะรอให้มันฟอร์เมชันตัวสัตว์ก่อนถ้ามันฟอร์เมชันตัวเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยโอเคอาจจะไซด์เวย์แล้วขึ้นต่อเงี้ยค่อยมองจังหวะแบบนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยเอาอยู่แล้วก็น่าจะขึ้นนะครับนี้ได้อยู่ก็เป้าก็เท่าไหร่ครับเนี่ยอาจจะ 20-30% อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับซูชินะประมาณนี้ก็คือลองคนรันเทนยาวๆเนี่ยจบรอบไปแล้วนะครับเนี่ยจบรอบการรันเทนตามวิธีของผมนะคือจบรอบไปแล้วแต่มันอาจจะดีดขึ้นได้อีกอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมมองว่าโอเคมันเกิดไดเวอร์เจนซ์แล้วมันน่าจะพักตัวมันอาจจะไซด์เวย์ออกข้างหรือมันอาจจะขึ้นตรงนี้แล้วลงมาอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับก็ต้องดูว่าถ้าตอนมันขึ้นแล้วมันลง EMA 200เอาอยู่ไหมถ้า EMA 200เอาอยู่ก็ดูว่าเกิดรีแอคชั่นที่ EMA 200ไหมเกิดก็ค่อยเข้านะครับเกิดค่อยเข้าประมาณนั้นนะครับสำหรับซูชิประมาณนี้นะครับก็แถวนี้น่าสนใจอยู่นะโอเคดอทดอทเนี่ยนะครับตัวที่ผมพูดตลอดเลยว่าผมพูดมาหลายคลิปแล้วผมก็ยังบอกว่าผมเองยังไม่รู้มันไปทางไหนเพราะว่าตอนที่ผมพูดเนี่ยกราฟตรงนี้มันยังไม่เกิดนะครับมันมีการวิ่งชิงอยู่แล้วที่ผมกลัวคืออะไรผมกลัวว่ามันขึ้นมาปุ๊บแล้วมันเกิด head and shoulder นะครับก็คือขึ้นตรงนี้ไม่ทำ new high ใช่ไหมลงปึ๊ดลงไปเลยแต่ผมบอกให้สังเกตอย่างนี้นะเราสร้างกรอบขึ้นมาคือสีม่วง2อันนี่สีม่วง2อันนี้นะครับคืออะไรคือจุดที่ราคาขึ้นไปวิ่งชนแล้วมันไม่ผ่านราคาที่ลงวิ่งชนแล้วมันไม่ลงนะครับอันนี้ให้มองว่าตอนนี้ดอทมันคืออยู่ในกรอบราคาช่วงนั้นอยู่แถวนี้ใช่ไหมอันนี้คือมองว่าดอทอยู่ในกรอบผมจะเล่นก็ต่อเมื่อมันเบรกไปทางไหนทางนึงนะครับมันเบรกไปทางไหนทางนึงถ้ามันเบรกกรอบม่วงไปโอเคผมรู้แล้วว่ามันเบรกทิศทางมันกลายเป็นขึ้นแหละมันเป็นเทรนขาขึ้นแหละผมค่อยมาหาจังหวะตอนมันย่อเล่นนะครับไม่ใช่ว่าเบรกตรงนี้ไปปุ๊บแล้วผมไปไล่ซื้อเลยนะผมรอมันย่อก่อนแล้วผมค่อยเล่นตั้งทรงสวยๆแล้วค่อยเล่นถ้ามันลงนะครับถ้ามันดิ่งลงก็เฉยๆครับไม่ต้องทำอะไรก็แกมกำเงินไว้หรือถ้าใครจะช็อตก็ไปหาจังหวะช็อตเอานะครับเนี่ยตอนนี้โอกาสมายังมาแล้วนะครับเห็นไหมขึ้นมาปุ๊บย่อนะครับไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ย่อเกิดอะไรรีแอคชั่นรีแอคชั่นชนอะไรชนแอเรียนี้สวยนะซึ่งผมก็จะเล่นนะครับอันนี้ผมแบบนี้ผมก็จะเล่นผมเล่นยังไงผมซื้อราคานี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับซื้อเลยแล้วก็สต็อปลอสตรงนี้นะครับสต็อปลอสตรงนี้นะครับนิดเดียวนะครับสต็อปลอสกี่เปอร์เซ็นต์ลง10,000เสีย 5,000 นะครับสต็อปลอส 5% ลง10,000เสีย 5,000 ลง 10,000 เสีย 500นะครับถ้าได้เนี่ยผมมองว่าเป้าดอทเนี่ยนะครับผมมองว่าเป้าดอทนะอย่างน้อยๆผมมองว่าน่าจะเนี่ยประมาณเนี้ย25-26เหรียญน่าจะได้อยู่นะครับอันนี้ประมาณไม่มีเพดานแล้วเนี่ยประมาณ 20-30% ผมก็เอาละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมถ้าเปิดพวกเอาคอยนะผมไม่ได้ซีเรียสว่าผมต้องถือมันอยู่แล้วผมไม่ได้ซีเรียสเลยผมสุดท้ายแล้วผมเอาเงินที่ได้จากเอาคอยเนี่ยไปปั่นพอร์ตบิตคอยน์ผมให้โตขึ้นนะครับผม DCA ทุกเดือนผมเล่นทุกเดือนมีกำไรก็ใส่บิตคอยน์อย่างเดียวนะครับระยะยาวผมทำอย่างนั้นนะครับพอร์ตระยะยาวผมทำอย่างนั้นนะครับดังนั้นจบประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมสรุปนิดนึงว่ามีเหรียญไหนน่าเล่นนะสรุปนิดนึงว่ามีเหรียญน่าเล่น1เหรียญดอทโอเคผมเหรียญไหนไม่น่าเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดไฟทิ้งนะครับปิดคือปิดสีแดงนี้ทิ้งนะเหรียญน่าเล่นมีดอทนะครับเนี่ยก็คือตรงไหนเนี่ยมั้ยเกิดตรงนี้น่าเล่นซูชิน่าเล่นมั้ยก็ตรงนี้สต็อปลอสนิดนึงแต่ก็ไม่รู้อ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามันคุ้มนะก็ลองดูแต่ว่าผมว่าก็เสี่ยงได้ถ้ามีโอกาสมาผมก็เสี่ยงนะลิทผมไม่เล่นแน่นอนเหรียญเล็กนะครับหลุดได้ยาวนะครับซิลอันนี้เนี่ยนี่ตรงนี้เห็นมั้ยรีแอคชั่นที่ EMA ด้วยนะครับเป้าเท่าไหร่เป้าบนนี้ใช่มั้ยนี่เป้า 0.1 น่าเล่นมั้ยน่าเล่นนะครับผมปิดไฟลิทไปนะซิลน่าเล่นนะครับ
นาโนแน่นอนผมถืออยู่หน้าเล่นของผมนะครับใครจะไม่เล่นคิดว่าเหรียญมันเอื่อยถือหน้าไม่ได้แล้วแต่นะครับผมเล่นอีเธอร์หน้าเล่นนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยมุกเดิมๆของโลกคริปโตนะครับลงมารีวิสิตลงมาย่อให้เรารับดึงกลับมีจุดให้เข้าอีเธอร์หน้าเล่น XRP ก็ถืออยู่แล้วครับเนี่ยผมถืออยู่3ไม้นะครับก็อันนี้ผมยังได้เล่นเหมือนเดิมนะแล้วเนี่ยมีการดึงกลับของราคาด้วยนะครับก็น่าสนใจนะ BNB อันนี้ผมมองว่าสูงไปแล้วผมมองว่าสูงไปแล้วนะครับอาจจะแต่คนมีของอยู่รันเทนไปนะคนมีของอยู่รันเทนมาแต่ผมยังไม่มีจังหวะเลยเนี่ยไม่มีจังหวะอะไรให้ผมเข้าเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่สนใจนะ BNB นะครับปิดไปแต่ว่าคนถืออยู่เล่นไปรันเทนไปBTC อันนี้รันเทนอยู่แล้วครับรันเทนไปเนาะรันเทนที่4ชั่วโมงนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟไม่ได้วิ่งฉีกอันนี้ยังขึ้นไม่ได้เยอะนะครับเป้าอยู่ที่เท่าไหร่ 48,000 นะครับ ADA นะครับวันนี้คนมีของรันเทนไปเลยนะครับคนมีของรันเทนไปเลยเนี่ยทำนิวไฮแล้วมั้งเนี่ยทำนิวไฮมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเนี่ยสัญญาณไดเวอร์เจนต์มาอีกแล้วนะเนี่ยไดเวอร์เจนต์มาเนี่ยไดเวอร์เจนต์มาแล้วนะเนี่ยก็ดูว่ามันจะพักตัวไหมนะครับแต่ว่าแน่นอนดูจากอะไรครับนี่ยังไม่หลุด EMA 50นะรันเทนไปนะครับลุยๆเราจะได้เงินแล้วให้ได้เอาเราจะได้เงินทั้งทีนะครับมาถูกทางแล้วต้องเอาให้เยอะนะครับไม่ใช่แบบอุ๊ยกลัวเดี๋ยวเล่นกลัวโลกกลัวอะไรเลยขายหมูตลอดนะครับแล้วก็พอเวลาขายหมูปุ๊บเจ็บใจไปไล่ซื้อคืนที่ราคาสูงนะครับสรุปแม่งอัดหน้าที่ราคาสูงอีกโอ้เจ็บใจหนักอีกระวังนะครับการที่ไปเข้าออกบ่อยอ่ะมันทำให้เราเสียจิตวิทยายิ่งกว่ากลัวที่แบบจะไม่ได้กำไรอีกนะตั้งสต็อปลอสไว้นะครับเนี่ยอาจจะกลัวถ้ากลัวกำไรหายเยอะใช่ไหมก็ตั้งสต็อปลอสมันตรงจุดที่รับได้นะครับโดนสต็อปลอสก็ออกแค่นั้นเองนะครับอย่าไปไล่ราคานะครับแต่ ADA สำหรับผมไม่น่าเล่นนะครับตอนนี้ไม่น่าเล่นแล้วนะยังไม่มีจังหวะเข้านะครับก็จะมีเหลือเหรียญแค่นี้ที่โอเคนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์เหรียญวันนี้ก็ลากมายาวนานแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับที่ติดตามมาจนจบนะก็ผมเองเนี่ยก็จะทำสารบัญไว้อยู่นะว่าเหรียญไหนเนี่ยมีวิเคราะห์ไหนบ้างถ้าเพื่อนๆสนใจเป็นบางเหรียญเนี่ยก็กดข้ามได้นะไม่ต้องดูเต็มๆก็ได้อันนี้นานไปอันนี้เกือบ 40-50 นาทีนะก็นานนะคลิปนานแต่ว่าบางทีผมอยากสอนด้วยว่าอยากให้เพื่อนดูเป็นนะครับไม่ใช่ว่ามาบอกว่าเอ้ยราคาจะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงปุ๊บมันเพื่อนๆดูไปไม่ได้อะไรอ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆแบบเป็นคนเทรดอย่างเงี้ยเพื่อนๆเป็นคนเทรดเองทำการบ้านเองอะไรเองเงี้ยคือพอเวลาดูแบบนี้แล้วเพื่อนๆได้ประโยชน์ไงมันเอาไปเล่นต่อเองได้มันเอาไปอะไรต่อเองได้แต่ก็ย้ำอีกครั้งนะครับคลิปสอนเทรดนะมันไม่ใช่คลิปออมยาวนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ออมยาวเนี่ยไม่ต้องมาดูนะครับก็เพราะว่าดูไปคุณไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะคนที่ออมยาวนะครับคุณก็ดูเล่นได้ดูขำได้นะครับแต่ว่าคุณไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับคุณไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะคุณถ้าคุณออมยาวคุณต้องอะไรครับคุณต้องเชื่อมั่นในเหรียญนั้นคุณต้องศึกษาคำกันบ้านมาดีคุณก็ออมไปเรื่อยนะครับเก็บออมไปออมไปออมไปไม่ต้องสนใจราคานะครับอ่ะอันนั้นอ่ะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนเก็งกำไรเนี่ยเราต้องทำกำไรต้องหาจุดเข้าจุดออกต้องมี stop loss เพราะว่าเราไม่อยากให้เงินเราไปจมมันจะเสียโอกาสเราต้องปั่นเงินเราขึ้นไปเรื่อยๆทำเงินเล็กเป็นเงินใหญ่ผมย้ำอีกครั้งนะครับการเล่นแบบเก็งกำไรต้องทำเงินเล็กเป็นเงินใหญ่อย่าเอาเงินใหญ่มาทำให้มันเล็กลงนะครับบางคนนะเทรด 500,000 เอากำไรทีละ 1% บอกเอ้ย 1% น่ะ 500,000 เทรดที่ 500,000 ได้กำไร1ได้กำไร 5,000 คือเทรดแบบนั้นนะระวังจะแพ้ตลาดนะครับโดนหนักทีเนี่ยหนักมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยน mindset ใหม่ลงทีละ10,000ได้กำไรสัก 30-40% ได้คืน 4-5,000 ถึงพอเราจะใหญ่นะถึงพอเราจะพอเป็นล้านอย่างเงี้ยลงทีละ 100,000 มั้ยอ่ะค่อยๆปรับปึ๊บมี stop loss มีอะไรมันยั่งยืนนะครับมันโตเลยความเครียดเราจะน้อยลงด้วยเพราะเวลาเราเสียเราไม่ได้เสียเงินก้อนใหญ่เราเสียน้อยๆนะครับอันนี้ก็ฝากไปลองดูนะครับก็จริตคนไม่เหมือนกันแหละเข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าผมก็เห็นอะไรมาเยอะว่าอยู่ตลาดนี้มาหลายปีก็ค่อนข้างจะเข้าใจว่าความโลภความกลัวความลังเลของการเล่นแบบไม่มีแบบแผนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆคิดดูระหว่างพูดก็ ADA ขึ้นไปแล้วครับก็เนี่ยรันเทนไปนะครับรันเทนไปคุณได้โอกาสแล้วคุณขึ้นรถมาแล้วคุณรันไปนะครับอย่าไปรีบออกนะครับโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใครที่กด Subscribe แล้วเนี่ยก็ใครที่กด Subscribe แล้วนะครับก็ช่วยแชร์คลิปผมออกไปด้วยนะครับจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นกันเยอะๆแล้วก็จะได้มีคอมมูนิตี้คนที่เป็นคอที่ชอบวิเคราะห์การแบบเนี้ยเข้ามาด้วยกันจะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันเยอะขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ